วันนี้เนี่ยพรรคชาติพัฒนากล้าเราจะมาเสนอข้อเท็จจริงรวมไปถึงข้อเสนอของเรานะครับว่าเราเองเนี่ยจะมาแก้ระบบลอตเตอรี่เพื่อเพิ่มความเป็นธรรมให้กับพี่น้องประชาชนยังไงก่อนอื่นผมขอเท้าความนิดหนึ่งครับจำนวนลอตเตอรี่ที่ขายอยู่ในท้องตลาดทุกวันนี้เนี่ยมีอยู่ทั้งหมด100ล้านใบนะครับซึ่งเพิ่มขึ้นมาจาก8ปีที่แล้วปี557เนี่ยนะครับมีลอตเตอรี่ขายงวดละเพียงแค่37ล้านใบเพิ่มขึ้นทุกปีเป็น100ล้านใบด้วยเหตุผลข้ออ้างนะครับของทางฝ่ายรัฐบาลว่าต้องการที่จะเพิ่มปริมาณเพื่อต่อสู้กับลอตเตอรี่ราคาแพงก็คือหวังว่าปริมาณเพิ่มขึ้นแล้วราคาลอตเตอรี่จะลดลงนะครับแต่ผลก็ตามที่ปรากฏนะครับพวกเราก็เห็นกันอยู่ว่าลอตเตอรี่ที่ซื้อขายตามแผงทั่วไปก็ยังอยู่ในระดับประมาณอย่างน้อย100บาทเหมือนเดิมนะครับคราวนี้มาดูว่าผลของการเพิ่มจํานวนลอตเตอรี่เนี่ยมันมีผลให้กับใครได้ประโยชน์บ้างและเป็นประโยชน์มหาศาลเลยนะครับภาพนี้เนี่ยผมขออธิบายง่ายๆนะครับผมแบ่งเป็น3ส่วนตั้งแต่ปี57ถึงปี65แบ่งเป็นส่วนกําไรของกองสลากเองแบ่งเป็นส่วนของเงินที่เป็นรายได้ส่งเข้าแผ่นดินและแบ่งเป็นส่วนของตัวยอดขายนะครับหรือรายได้โดยรวมของทางกองสลากเริ่มที่ตัวยอดขายนะครับจะเห็นว่าปี57เนี่ยสมัย37ล้านใบเนี่ยมีรายได้โดยรวมของกองสลากอยู่ที่ประมาณ 60,000 กว่าล้านบาทเพิ่มขึ้นมาเป็นเกือบๆ 170,000 ล้านบาทในปีปัจจุบันนะครับในช่วงเวลาเดียวกันเนี่ยรายได้ที่ส่งเข้ารัฐนะครับอยู่ที่ประมาณ 14,000 ล้านเพิ่มขึ้นมาเป็น 44,000 ล้านนะครับเพิ่มขึ้นมา 30,000 ล้านเต็มๆนะครับในช่วง8ปีที่ผ่านมาเช่นเดียวกันนะครับสีเหลืองนี่คือกําไรของสํานักงานกองสลากเองเนี่ยแต่ก่อนก็อยู่ที่ประมาณ 1,000 ล้านต่อปีนะครับเพิ่มขึ้นมาทุกปีจนปีล่าสุดปีที่แล้วเนี่ยอยู่ที่ระดับ 6,000 กว่าล้านต่อปีนะครับนี่คือสาเหตุที่เรามองว่าถึงเวลานะครับที่เราควรที่จะต้องคืนรายได้คืนกําไรส่วนนี้ซึ่งล้วนเป็นรายได้ที่เก็บได้จากประชาชนคนไทย20ล้านคนที่ซื้อลอตเตอรี่อยู่ทุกๆ 15-16 วันเนี่ยนะครับกลับคืนให้กับประชาชนนะคราวนี้ประเด็นโดยสรุปนะครับก็คือในช่วง8ปีที่ผ่านมารัฐมีรายได้เพิ่มขึ้น 3.2 เท่ากองสลากกําไรเพิ่มขึ้นเกือบ6เท่าแต่ราคาลอตเตอรี่ก็ยังแพงอยู่เหมือนเดิมไม่สามารถที่จะแก้ปัญหานั้นได้นะฮะซ้ําแล้วเนี่ยกองสลากเพิ่งได้ขอมติจากคณะรัฐมนตรีนะครับและคณะรัฐมนตรีเพิ่งได้รับอนุมัติอย่างเป็นหลักการนะครับที่จะเพิ่มสินค้าผลิตภัณฑ์ใหม่นะครับในอนาคตเนี่ยจะมีล็อตโต้6เบอร์นะครับแล้วก็จะมีสิ่งที่เรียกว่าเลข3ตัว N3 เป็นผลิตภัณฑ์เพิ่มซึ่งก็ยิ่งทําให้รายได้และกําไรของกองสลากและของรัฐเพิ่มขึ้นยิ่งเป็นเหตุนะครับว่าเราควรต้องมาทบทวนวิธีการแบ่งปันราคาแบ่งปันกําไรนะครับวันนี้ประเด็นที่อยากที่จะเสนอเพิ่มเติมนะครับก็คือจากงวดที่เพิ่งผ่านเนี่ยครับมันมีการนําลอตเตอรี่แผ่นเนี่ยไปขายในแอปที่เป็นแอปของรัฐบาลเองคือแอปเป๋าตังเนี่ยถึง17ล้านใบคือจาก100ล้านใบเนี่ยขานผ่านแอปเป๋าตัง17ล้านใบนะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ดีนะครับเพราะประชาชนสามารถที่จะซื้อลอตเตอรี่ได้ในราคาหน้าตั๋วคือ80บาทต่อใบนะแต่ประเด็นที่ไม่น่าเชื่อนะครับก็คือถึงแม้ว่าลอตเตอรี่เป็นสินค้าของรัฐบาลเองขายผ่านเป๋าตังซึ่งก็เป็นแอปของรัฐบาลเองแต่ปรากฏว่ารัฐบาลยังต้องจ่ายค่าการตลาดนะครับให้กับผู้ค้าคนกลางเนี่ยถึงใบละ9บาท60คือพูดง่ายๆรัฐบาลขาย80ขายค่าการตลาดให้กับคนที่ไม่ได้ต้องทําอะไรเลยเพราะรัฐผลิตเองและขายเองรายได้ส่วนของรัฐเนี่ยมีอยู่แค่ใบละ70บาท40สตางค์ตรงนี้เนี่ยทําให้รัฐสูญเสียรายได้ไปงวดละประมาณ160ล้านบาทคิดทั้งปีก็เป็นหลายพันล้านนะครับตรงนี้เป็นหนึ่งในเรื่องที่ต้องรื้อต้องแก้ไขนะครับเพื่อที่เราจะสามารถเอาเงินส่วนนี้เนี่ยกลับมาเป็นรางวัลเพิ่มเติมให้กับพี่น้องประชาชนได้เอาละครับเข้าสู่สาระสําคัญในส่วนของข้อเสนอของพรรคชาติพัฒนากล้าชาติพัฒนากล้าเนี่ยเราจะเพิ่มรางวัลนะครับ 5,500 กว่าล้านบาทคืนให้กับคนไทยเราทํายังไงหน้าต่อไปครับเราจะออกผลิตภัณฑ์ใหม่นะครับซึ่ง
ไม่ได้จําเป็นต้องจ่ายเงินเพิ่มในการซื้อเรายังซื้อลอตเตอรี่เหมือนกับวิธีเดิมที่เราซื้อกันอยู่ทุกวันนี้นะครับแต่จะมีรางวัลที่เราเรียกว่าแจ็คพอตลอตเตอรี่ลุ้นเป็นเศรษฐีเงินล้านทุกจังหวัดทุกงวดความหมายก็คือคนไทยจะมีรางวัลตามรายจังหวัดเป็นรางวัลแจ็คพอตรางวัลละ1ล้านบาท3รางวัลทุกงวดหน้าต่อไปจะเป็นตัวชี้แจงนะครับว่าเรื่องนี้เนี่ยเราจะจัดสรรยังไงเชิญครับได้รางวัลยังไงอันดับแรกขอให้ประชาชนซื้อลอตเตอรี่ผ่านแอปเป๋าตังค์การซื้อลอตเตอรี่ผ่านแอปเป๋าตังค์เนี่ยจะทำให้ระบบสามารถที่จะระบุได้ว่าผู้ซื้อเนี่ยมีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดใดนะครับเพราะว่าการที่เราสมัครเป็นสมาชิกแอปเป๋าตังค์แต่แรกนะครับเราต้องแสดงตนด้วยบัตรประชาชนซึ่งข้อมูลในบัตรประชาชนจะเป็นตัวระบุนะครับว่าเราเป็นคนจังหวัดไหนนี่คือเงื่อนไขข้อแรกวิธีการที่จะกำหนดว่าเราได้รางวัลหรือไม่ในแต่ละจังหวัดนะครับก็คืออิงกับรางวัลที่1นะครับเลข6เบอร์รางวัลที่1ในแต่ละงวดเอาง่ายๆก็คือเลขใกล้สุดไม่ว่าจะบนหรือล่างนะครับของรางวัลที่1เนี่ยก็จะเป็นผู้โชคดีนะครับที่จะได้รับรางวัลไปเลยรายละ1ล้านโดยที่เราจะจัดรางวัลแบบนี้ให้กับทุกจังหวัดจังหวัดละ3รางวัลนะครับอันนี้ผมขออธิบายเพิ่มเติมนะครับขยายความว่าเรื่องนี้เนี่ยเราจะทำกันยังไงครับขออนุญาตใช้บอร์ดนิดนึงนะครับกล้องซูมมาเห็นนะครับขอให้คิดเสมือนนะครับสำหรับใครที่พอคุ้นเคยกับกีฬากอล์ฟเนี่ยนะฮะมันจะมีหลุมกอล์ฟและเราก็จะต้องตีลูกกอล์ฟเนี่ยนะไปให้ใกล้หลุมนี้ให้ได้มากที่สุดผมสมมตินะครับพี่น้องประชาชนไม่ว่าจะอยู่ในจังหวัดไหนก็แล้วแต่ก็จะมีสิทธิ์ทุกคนที่ซื้อลอตเตอรี่ที่จะชิงรางวัลแจ็คพอตเงินล้านที่ชาติพัฒนากล้ากำลังนำเสนอผมขอเริ่มต้นสมมติเป็นพี่น้องประชาชนอาศัยอยู่ในจังหวัดสงขลานะครับสงขลาตีลูกกอล์ฟตีลูกเดียวลงหลุมไปเลยอันนี้ยากนะครับแต่สำหรับผู้ที่ตีลงหลุมไปเลยเนี่ยคุณก็จะได้รางวัลที่หนึ่งไปแล้วรางวัลละ6ล้านบาทก็ไม่ได้เข้าเกณฑ์ที่จะได้รับรางวัลแจ็คพอตรายจังหวัด1ล้านบาทของชาติพัฒนากล้านะครับแต่ถ้าสมมุติมีอีกคนนึงนะครับที่ซื้อลอตเตอรี่ที่สงขลาตีลูกมาอยู่ตรงนี้และไม่มีใครจากจังหวัดสงขลาที่ตีลูกเข้ามาใกล้กับหลุมมากเท่ากับท่านผู้นี้รางวัลก็จะเป็นของท่านผู้นี้1ล้านบาททันทีนะครับแล้วก็จะมีรางวัลลักษณะนี้เนี่ยให้กับประชาชนจากจังหวัดนั้นๆเนี่ย3รางวัลต่อจังหวัดเช่นเดียวกันนะครับในส่วนของกรุงเทพก็ตีเข้ามาใกล้สุดของกรุงเทพอาจจะห่างจากหลุมมากกว่าสงขลาแต่ไม่เป็นไรนะครับเพราะเราวัดเปรียบเทียบกับคนกรุงเทพด้วยกันนะครับว่ามีใครที่ตีใกล้รางวัลที่1คือใกล้กับธงเนี่ยนะครับมากกว่าลูกนี้หรือไม่ถ้าไม่มีท่านผู้นี้ก็จะเป็นผู้ชนะรางวัล1ล้านชุมพรตีเข้ามาจะอยู่ตรงนี้นะครับก็มีสิทธิ์ที่จะลุ้นรางวัลเทียบกับคนอื่นที่อยู่ชุมพรกันเองจริงๆแล้วเนี่ยคนส่วนใหญ่ไม่ได้ตีเข้ามาใกล้ธงหรอกครับเรารู้กันอยู่เหมือนเมื่อสักครู่งวดนี้เนี่ยผมตีไปไหนนะครับผมอยู่กรุงเทพผมตีตกน้ํานะครับผมอยู่กรุงเทพผมตีถูกปอดทรายอันนี้คือเรื่องปกติของพวกเราทั่วไปนะครับแต่จริงๆถึงตกน้ําตกปอดทรายแต่ถ้าไม่มีใครใกล้หลุมกับเราเราก็ชนะได้นะครับเพราะฉะนั้นไม่ได้สําคัญนะครับว่าเราจะต้องตีใกล้หลุมแค่ไหนขอให้เบอร์ของเราเนี่ยใกล้กับเบอร์รางวัลที่1มากกว่าคนอื่นในจังหวัดเดียวกันของกับเรานะครับลำปางก็เล่นมาครับร้อยเอ็ดก็เล่นมาโคราชก็เล่นมาระยองก็เล่นมานะครับทุกจังหวัดจะมี3รางวัลนะซึ่งวิธีการนี้เนี่ยก็จะเป็นวิธีการที่ทําให้เราสามารถที่จะคืนกําไรที่เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆนะครับของทางกองสลากรายได้ที่เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆจากการขายสลากกินแบ่งหรือลอตเตอรี่ให้กับประชาชนในจํานวนที่เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆนะครับคืนส่วนนี้เนี่ย 5,000 กว่าล้านบาทต่อปีให้กับพี่น้องประชาชนผมคิดว่าแนววิธีการอย่างนี้เนี่ยเป็นแนววิธีการที่สร้างความเป็นธรรมมากยิ่งขึ้นทําให้สลากกินแบ่งมันมีการทั้งกินและแบ่งในระดับที่เป็นธรรมมากยิ่งขึ้นนะครับนี่คือข้อเสน
ของชาติพัฒนากล้านะครับแต่ยังไม่ได้จบเพียงแค่นั้นเพราะว่าเราควรที่จะต้องพิจารณาทบทวนวิธีการจัดแบ่งรายได้ถึงกองสลากด้วยนะครับว่าเอาไปใช้ทำประโยชน์อย่างไรอย่างที่หลายๆประเทศนะครับเขาใช้รางวัลจากสลากกินแบ่งของรัฐในการที่จะไปสนับสนุนทุนการศึกษาให้กับเด็กยากจนในการที่จะไปสนับสนุนทุนการสร้างธุรกิจแนวสร้างสรรค์นะครับเพื่อที่จะส่งเสริมให้มีผู้ประกอบการรายใหม่ขึ้นมาในสังคมของเรานะครับซึ่งเหล่านี้เนี่ยณปัจจุบันตามโครงสร้างกฎหมายเนี่ยทำเรื่องแบบนี้ไม่ได้โดยตรงนะครับเราก็มองว่ามันเป็นเรื่องที่เหมาะสมเงินของกองสลากหรือรายได้ของกองสลากเนี่ยล้วนเป็นเงินจากกระเป๋าของประชาชนซึ่งเราต้องยอมรับครับว่าโดยส่วนใหญ่อย่างที่พูดไปแล้วนะครับคนรวยเล่นหุ้นคนจนเล่นหวยเนี่ยก็คือเป็นเงินจากกระเป๋าของพี่น้องประชาชนที่ไม่ได้มีรายได้สูงนะเพราะนั้นผมคิดว่าเราควรต้องมีความพยายามมากที่สุดในการที่พยายามที่จะคืนเงินส่วนนี้กลับคืนไปให้กับพี่น้องประชาชนที่เดือดร้อนเพื่อให้เขาเติบโตได้แข่งขันได้มีการศึกษาที่ดีได้ส่งตรงไปให้กับเขาโดยตรงนะครับเพราะนั้นทั้งหมดนี้คือข้อเสนอของชาติพัฒนากล้านะครับเราไม่ได้มีนโยบายที่จะเพิ่มจำนวนสลากกินแบ่งนะครับเราเพียงแต่อยากที่จะบอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยมีการเพิ่มจำนวนสลากกินแบ่งอย่างมากแล้วนะครับเกือบ3เท่าในช่วง8ปีที่ผ่านมาแต่เรากำลังจะบอกว่าถึงเวลาครับที่เราควรที่จะต้องปันส่วนรายได้ปันส่วนกำไรจากสลากกินแบ่งที่มีจำนวนเพิ่มขึ้นกลับคืนให้กับพี่น้องประชาชนอย่างเป็นธรรมมากยิ่งขึ้นด้วยนโยบายแจ็คพอตรวยล้านทุกจังหวัดทุกงวดของพรรคชาติพัฒนากล้าครับขอบคุณครับดูคลิปจบแล้วนะครับอย่าลืมกดติดตามและสมัครสมาชิก YouTube มติชนทีวีโดยการสแกน QR Code ด้วยนะครับ